้าครับผมตำบลตะเคียนอำเภอตะเคียนครับผมเบาแห้งครับผมข้าวสองน้ำเล่าไปครับมานั่งเล่นกับเล่าข้าวหนึ่งก็ดีไอ้บวยว่อมากครับผมแล้วก็โทรแจ้งกับพนักงานไอ้ผู้ชีพสุรินทร์ครับผมเป็นว่าเจ็บหัวเข่าแห้งครับผมเข้าไปเบิ่งไอ้การทำงานของมันครับผมโรงพยาบาลแล้วบ่ไปแล้วรถอะไรไปส่งบ่โอ้โอ้ยพอดีรถพอดีรถมันไปส่งครับผมโอ้ยซาไปบอกไงมีคนไปบอกว่ามีว่ามากครับผมครับ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 โอ้ยงานเก่าครับก็ตามติดชีวิตเบาแห้งครับผมพอดีไปนั่งเล่นกับเบาแห้งอยู่ไอ้หน่วยกู้ชีพอบต.ตะเคียนครับผมพอดีมีญาติผู้ป่วยเพิ่นมาบอกอยู่หม่องเบาแห้งเฮ็ดงานครับผมก็เลยนําเบาแห้งไอ้พอดีเพิ่นได้รับว่อแล้วเพิ่นก็แจ้งว่อไปที่ศูนย์ใหญ่ครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์แจ้งไปบอกว่ามีผู้ป่วยเจ็บขาเจ็บหัวเข่าครับผมแล้วก็พอแจ้งควบไปแล้วปุ๊บเบาแห้งก็ออกมาเลยครับผมออกมาหาใบผู้ป่วยพอดีมาครับผู้ป่วยผมกับขี่นำทายมากครับผมเป็นจิตอาสาครับผมคือมีผู้ป่วยแจ้งมากก็ต้องเฝ้าไปครับผมเฝ้าเอาไปส่งโรงพยาบาลครับเบาแห้งครับสุดยอดแห้งครับบัดสิพ่อไปหาพอดบ้านพอดีเพิ่นคือสิทนมาไว้ญาติผู้ป่วยเพิ่นก็มีรถครับผมเขาก็เลยเอาไปส่งไปฮอดบ้านพอดีว่าแม่เพิ่นบอกว่าไปแล้วซั่นก็เลยได้กลับมาฐานขึ้นครับผมก็เป็นชีวิตจิตอาสาของเบาแห้งครับผมตามสิทธิชีวิตเราได้กระทบจังหวะพอดีครับผมก็เลยได้นำถ่ายเล่าไปเลยมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับขอขอบคุณหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนครับผมที่พอดีมันมีเคสนี้ผมก็ได้เรียนไปถ่ายเลยครับผมหน่วยกู้ชีพอบต.ตะเคียนครับผมขอฝากติดตามชีวิตบ่าวเฮงครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมขอสวัสดีครับ